สวัสดีค่ะผมบาทสมอัตมัตโตนะครับอยู่บ้านลำคอมโมจิตำบลนาคามเพื่อวัดศรีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้มานี่ก็ปลูกหลายอันหลายแนวหลายอย่างนะครับก็ดีอยู่มาชื่อมีน้ำได้เจาะบาดาลมีน้ำก็เลยคิดอยากปลูกผักบุ้งนะครับเกิดผักบุ้งคือผักบุ้งแก้วยินตะวันผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วนะครับก็เลยไปเห็นอยู่ตลาดเขาเก็บมาขายเก็บมาขายเห็นว่ามันงามเห็นว่ามันสวยเห็นว่ามันปลอดภัยก็เลยอยากได้มาปลูกแล้วก็ซื้อกับเขามานะครับเริ่มแรกผมเป็นผู้ริเริ่มศูนย์เรียนรู้ปลูกแนวอยู่แนวกินเป็นม่วงแต่ก็ไม่ยืนต้นต้นกุ้งต้นทราบไม่ประดูพันงูสัดท้องแล้วนี่แหละครับก็ดีลูกผมก็ได้เรียนจบปริญญาเพื่อครับเขายุ่งเทพเขาก็ว่าได้ทำงานมีอยู่ไปอยู่มาผมก็เลยอยากให้เขามาอยู่บ้านเนื่องจากผมก็เฒ่านับมือเฒ่านับมือแก่เลยชวนให้ลูกลางานออกงานมาแบบมาต่อยอดจากผมนะครับลูกผมก็เฒ่าแล้วแก่แล้วเขานี่มาต่อยอดต่อยอดนึงชื่อมะปูปลูกย่างที่กินได้เป็นแก่แบบผีแบบเขียนะครับมาปัจจุบันนี้ก็เลยปลูกผักบุ้งผักบุ้งนี่สามารถเก็บขายได้ทุกที่ในเกิดค่ะแล้วผักบุ้งนี้ปลูกได้กี่ปีแล้วคะคุณลุงปลูกมาได้แล้ว3ปีนะครับค่ะ3ปีงานเนี่ยค่ะประมาณเนื้อที่เท่าไหร่คะประมาณ2งานครับค่ะก็ไปกันเริ่มขยายผักบุ้งพันธุ์อะไรคะคุณลุงพันธุ์ผักบุ้งแก้วค่ะแล้วไอ้เวลาเราเก็บไปขายพอออเดอร์มานี่กี่วันถึงจะเก็บครั้งหนึ่งคะเก็บทุกมื้อเก็บได้ทุกวันไหมคะทุกวันเพราะว่าเฮาเก็บยอดมันก็ยังงั้นเอาเก็บหมุนเวียนไป2มื้อ3มื้อยอดมันก็ออกมาสวยงามจังซี่ล่ะครับค่ะเก็บมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆปงไปเรื่อยๆเฮาเก็บซ้ําเนี่ยเก็บรอบขายทุกมื้อเก็บทุกมื้อแรกๆลุงต้องทำแปลงยังไงคะเตรียมการปลูกยังไงคะแรกๆเริ่มเลยเขาคิดว่าอยากปลูกผักบุ้งแก้วหนึ่งอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือน้ำค่ะคือน้ำพอดีผมก็เลยเจาะบาดาลแบบเจาะบาดาลกับน้ำไหลตลอดนะครับพอดีลูกเขาก็อยากปลูกเขาก็เลยหาพันธุ์มาผมก็เลยส่งเสริมเขาเพราะว่าเอามาปลูกแล้วแรกๆผมก็คิดว่าผักบุ้งนิสัยกระปุกกระปากไอ้สิมาซื้อเฮาก็ลูกเขาเรียกว่าผักบุ้งแก้วมันบ่มีในหมู่บ้านเฮาในตำบลเฮาเขาก็เลยเอามาปลูกนี่มันปลูกแล้วก็เริ่มแรกเอาไปให้พี่น้องผู้ละเก้ายอดชิดยอดค่ะกินซะก่อนเขาได้กินแล้วแซ่บบัดผักบุ้งเนี่ยคือแซ่บเขาก็เลยมาถามว่าเป็นผักบุ้งแก้วค่ะแล้วคุณลุงเอาพันธุ์มาจากไหนคะอันนี้คือเขามาขายอยู่ที่ตลาดนัดอ๋อมาเห็นเขามาขายเห็นว่ามันงามเห็นมันกรอบก็เลยซื้ออยากที่เขากำในที่ตลาดนัดนั่นแหละค่ะเขากำในตลาดนั่นเนี่ยกำละ10บาทแล้วก่อนที่จะนำมาเราทำไงคะไม่แช่น้ำก่อนไหมคะพอจะนำมาแล้วนะครับเนี่ยทีเขาเตรียมไว้พร้อมแล้วเนี่ยทีหนึ่งเขาไถตัวไถพ้นค่ะปุ๋ยมาปุ๋ยคอกมาลงพื้นแล้วก็ตีให้กินล้วนไปซื้อพันมาจากตลาดแล้วก็มาเน็บเนี่ยเพลาสองยอดสองยอดเป็นแถวไปเลยไว้ประมาณสักเดือนกับเริ่มเก็บขายได้พอตอนเราปลูกอ่ะแล้วต้องเอาน้ำใส่ก่อนไหมคะเตรียมดินเสร็จอ่ะคือหนึ่งเขาเตรียมดินเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะเขาก็ปล่อยน้ำเขาเนี่ยปล่อยน้ำเขาไปแล้วเขาติดเตียงเนี่ยปล่อยดินเละๆเนี่ยเน็บลงเลยครับเน็บลงค่ะเน็บลงไปลึกแค่ไหนคะกี่เซนคะประมาณ5เซนนะคะค่ะเซนคอยประมาณจะ9มื้อ10มื้อเนาะมันเป็นยอดซะทีแล้วมันก็เริ่มจะแตกยอดไปเลยบัดอ๋อมันเริ่มไปเลยค่ะเอามาเด็ดมันแตกไปอีกยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแตกกิ่งออกมาใช่มั้ยคะปลูกมาแล้วนี่คือปลูกมาแล้วประมาณ3ปีครับว่าได้แตกต้นปลูกขายเก็บเวียนอยู่ทีละค่ะมาทุกมื้อทุกมื้อเดี๋ยวนี้
แทบไม่ทันขายอ๋อตอนนี้ก็คือผักบุ้งโตไม่ทันขายอ๋อค่ะก็แสดงว่าเตรียมแปลงเตรียมอย่างขยายออกไปค่ะนะครับพี่น้องคิดว่าเคสนี้ก็ต้องเตรียมแปลงเตรียมน้ำเตรียมตัวยังไงคะถ้าจะดักจะทำอะค่ะน้ำสำคัญอันดับหนึ่งต้นต้นโอเคค่ะถ้าไม่มีน้ำมันจะคงจะปลูกได้นะครับค่ะเกิดอย่าปลูกเน่งละครับตลาดผมว่าคงจะว่างค่ะค่ะเขาหูว่าคงใส่มีน่ะเขาเดินจากต่างอำเภอต่างจังหวัดค่ะว่าเฮาก็ช่วงนี้บ่ทันสามารถเก็บส่งได้ก็คือส่งได้ตามตลาดตามตลาดนั้นแล้วคิดว่าจะปลูกเพิ่มมั้ยคะคุณลุงคิดว่าครับเขาเตรียมแปลงเตรียมอย่างอ๋อเขาเตรียมแปลงที่จะปลูกเพิ่มใช่มั้ยคะอ๋อค่ะหลังจากเขาปลูกแล้วก็มันย่างเดียวเนาะครับค่ะเฮ็ดหลายแนวต้องเสริมให้ดูเขาฮู้ว่าการเฮ็ดสมุนไพรเดี๋ยวนี้เมี่ยงมหาสารคามก็คือเป็นเมี่ยงสมุนไพรค่ะทางทางการก็ส่งเสริมสมุนไพรสมุนไพรนี้อย่างแน่นึงล่ะเป็นหลักคือสมุนไพรแปลงใหญ่ค่ะนักทานสิเขาปลูกสุดยางค่ะเป็นหลักคือสมุนสันสองสมุนสักมรูสามสมุนอ้อยค่ะบานสักมรูแล้วก็ไทยค่ะไอ้นี่หวานนางค้ำพวกนี้นะครับหลายๆแต่คุณลุงสมเขาจะชอบปลูกสมุนไพรนะคะเขาจะมีความรู้ถนัดด้านสมุนไพรแต่จะสรุปในการปลูกผักบุ้งเริ่มต้นจนจบนะคะภายในอีก3นาทีนะคะขอสรุปค่ะเริ่มแรกเตรียมดินค่ะค่ะรองน้ำพร้อมน้ำ 3, พันค่ะพันสี่ตัวบุคคลตัวเราเองใช่ไหมคะตัวเราเองค่ะมีความขยันค่ะเพราะว่าต้องเก็บทุกมือนะครับค่ะมาที่เก็บทุกมือขึ้นเป็นต้องเก็บแล้วก็ส่งแล้วเราใส่ปุ๋ยยังไงคะคุณลุงปุ๋ยนี่คือเป็นปุ๋ยคอกนะครับอ๋อปุ๋ยขี้วัวเราบ้านเราเองปุ๋ยพรวนนี่คือเขาว่าแล้วใส่ยังไงคะกี่วันใส่ทีคะปุ๋ยเป็นเรียกว่าปุ๋ยน้ำมวดหรือน้ำสาวเข่าอ๋อน้ำสาวเข้าของข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะมาไว้กลางคืนนี่ค่ะสะเสือบ้านเฮาเอิ้นเสือเนาะค่ะได้ค่ะต้องเอามาเฮ็ดเป็นปุ๋ยค่ะหนึ่งหลักคือปุ๋ยน้ำม่วงเนี่ย24ลิตรค่ะเอามาหมักกับกากน้ำตาล1กิโลค่ะกี่วันถึงจะใช้ได้คะประมาณ15มื้อ15วันนะคะเอา15มื้อครับค่ะค่ะ15วันสามารถโคนได้เลยครับงามลูกกับเปียกเขาอยากไปใส่โคนเข่าก็ได้ที่นี่ผมโคนเข่าเบิดพงเลยครับค่ะเดี๋ยวน้ำมวกเท้าเข่าเอามาหมักกับกากน้ำตาลสองอย่างว่าอะไรเป็นยากค่ะค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรอีกคะอาชีพถ้าใครสนใจอยากทำยังไงคะครับผมก็อยากฝากพี่น้องในชุมชนในตำบลนาคาหรือผู้ที่เวิ้งคลิปอยู่นี่ค่ะอยากมีอาชีพเสริมนะครับนี่คือให้เกิดรายได้ค่ะครับโตเฮาเองหนึ่งผมเฮ็ดขึ้นมานี่ลูกเต้าไปเที่ยวกรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาก็มาอยู่บ้านแล้วครับค่ะมาขายมาเก็บผักบุ้งขายแล้วก็สมุนไพรแน่นอนนี่แน่ครับขายตามตลาดนั้นค่ะทุกเดือนเขาก็มาอยู่บ้านแล้วเขาไปเฮ็ดกรุงเทพอยู่หลายปีดีมากค่ะเลยเกิดรายได้ครับการเกษตรรายได้ดีไหมคะคุณลุงรายได้นะครับยังว่าได้ครับ400เดือนขึ้นนะครับค่ะอยู่กับความขยันขยันก็นั่นก็จะได้หลายก็นั่นค่ะวันเท่ากับค่าแรงก็พอแล้วนะคะ300ถึง500นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วอยู่บ้านเรานะคะถือว่าได้เลี้ยงลุงค่ะ300ใช่ดีมากเลยค่ะยังอื่นอีกค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะถามหน่อยคนเนาะป้ายเราโดนหมดเลยมันจะไปก็เป็นนะ